ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร089-766-1966ทางวางจะได้เลยร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035-511-636 The Keeper by กังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02-415-3956เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร099-456-6382นายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร091-736-3393มาแล้วต้องลองที่มาจากกรุงเทพแล้วก็เดี๋ยวจะไปรวมกันที่ทางเพชรบุรีครับกลุ่มมอไซค์นะครับกลุ่มมอไซค์ของทางญี่ปุ่นแล้วก็รถมอไซค์ทุกรุ่นเนี่ยจะไปรวมกันที่ปั๊มบางจากครับตรงชะอำนะครับแล้วเดี๋ยวจะเข้าเวเนเซียกันในตอนนี้
นนี้นะครับผมอยู่ที่ปั๊มบางจากนะครับจุดรวมพลอีกจุดหนึ่งนะครับปั๊มบางจากที่ตรงแยกชามพยาชามปาร์คนะครับตอนนี้ด้านหน้าผมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทางพี่เอ๋นะครับที่จะมอบเสื้อสำหรับคนที่มาลงทะเบียนมาขี่จักรยานมอเตอร์ไซค์และรถญี่ปุ่นนะครับก็จะมาเนี่ยก็จะมีการมอบเสื้อกันนะครับมอบเสื้อไว้ให้แล้วก็ทางส่วนอเมริกันตอนนี้กำลังจอดเติมน้ำมันกันอยู่นะครับตรงนี้เป็นจุดรวมพลใหญ่แล้วหลังจากนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่เวเนเซียนะครับรับบัตรกับพี่ไก่ต้องขอขอบคุณพี่ไก่เวเนเซียผู้จัดการเวเนเซียไว้ตรงนี้เลยนะครับมอบบัตรเข้าชมฟรีๆเลยนะครับให้ทั้งหมด 1,700 ใบรวมถึงอาหารน้ำและเครื่องดื่มด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาตามเก็บภาพกันดีกว่าบรรยากาศตอนนี้ในปั๊มบางจากแต่ก็ต้องขอขอบคุณปั๊มบางจากด้วยนะครับที่สนับสนุนเรื่องของน้ำมันนะครับให้ทางรถอเมริกันคันหนึ่ง30ลิตรเดี๋ยวเราไปตามเก็บภาพจักรยานมอเตอร์ไซค์แล้วก็รวมถึงรถอเมริกันคาได้เลยดีกว่าครับไปเดี๋ยวผมขออนุญาตขอเสื้อก่อนสนับสนุนนะครับสนับสนุนโดยทางเขามีอะไรบ้างบางจากมีน้ำมีเครื่องดื่มนะครับแล้วก็มีกาแฟอีทานินใช่ก็คือเนี่ยสามารถที่เข้าไปดื่มกินฟรีได้เลยสงสารจักรยานมากอ่ะผมแม่งปั่นสุดท่ามกลางอากาศร้อนๆทุกคนทางนั้นแบบโลกผมเห็นพักเหนื่อยกันเต็มเลยแบบสุดยอดใช่อันนี้พี่เอ๋มากี่โมงพี่มากี่โมงก็ผมนัดรวมตัวที่ปั๊มเนี่ย11 โมง11 โมงก็จะมีทางสายราชบุรีนะครับแล้วก็ประจวบนะครับประจวบนี้เขาจะอยู่อันนี้ไม่ใช่เฉพาะ CPT ใช่ไหมพี่ไม่ใช่เฉพาะ CPT ครับรวมครับรวมหมดเลยครับต่อที่ต่อในส่วนเพชรบุรีราชบุรีครับผมสงครามครับจำรวมที่นี่แล้วก็ทางมอเตอร์ไซค์ทางสายที่อยู่ทางใต้ประจวบเพชรบุรีนะครับเขาจะมาเจอที่ขึ้นมานี่ใช่ครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปแวะทางเวเนเซียแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเข้าไปจอดคุยกันสักนิดนึงได้ได้ครับอยากรู้ว่าวันนี้ท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้กลุ่มการขี่มอเตอร์ไซค์เมื่อกี้เห็นการขับขี่ของอเมริกันมาแล้วสุดยอดก็ได้ผมมีกระหนาวเลยครับครับสุดยอดอ๋อเล่นซัดกันมิดเลยครับผมนี่ดูหัวผมพี่ดูหัวผมเปิดประทุนมาเป็นไงดูหัวผมคือเราไม่รู้จะหวียังไงเพราะเดี๋ยวก็ต้องไปต่อสุดอะคือแก๊งอเมริกันเขานี่สุดยอดจริงเดี๋ยวไงผมขอตัวก่อนคุยกันไปก่อนนะอยู่กับพี่ชิวาวันที่พี่ชิวาตั้งแต่เช้าเลยพี่ใช่7โมงเช้าครับ7โมงเช้าลามาลูกใช่ครับคือต้องบอกกันว่าตอนนี้พี่ชิวาจะไปที่ไหนกันคือตอนนี้เรามางานกอดหัวหินนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมกันจงรักภักดีนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรานะครับประเทศไทยเรานะครับเนี่ยก็คือมีพี่น้องเรามามากมายซึ่งเป็นความน่ายินดีมาก
ก็คือมีทั้งมอไซค์จักรยานแล้วก็ในการคาสุดยอดฮะแล้วก็วันนี้พี่กวาขับรถอะไรมาเอาคาดิแลค1955มาครับนะครับเป็นคาดิแลค1955นะครับเดี๋ยวมาตามกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับใช่ครับพี่น้องเราครับพี่น้องเราฮะโอเคครับขอบคุณมากเลยครับพี่อันนี้พี่วิทย์มาจากไหนครับมาจากชลบุรีครับชลบุรีมาตั้งแต่กี่โมงพี่ออกจากบ้าน7 โมงกว่า7 โมงกว่ามาถึงนี่ประมาณกี่โมง10 โมงครึ่งเรื่อยๆขับเรื่อยๆก็คืออยู่ในกำหนดการ11 โมงที่มาเจอที่นี่ใช่ครับผมแล้วก็มีการปั๊มน้ำมันต้องขอขอบคุณทางปั๊มบางจากนะครับก็คือสนับสนุนน้ำมันให้ด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปต่อครับวันนี้บรรยากาศขอบคุณมากครับพี่ครับเรารอเปิดประตูให้เขาเลยดีกว่าขออนุญาตครับสวัสดีครับพี่พงษ์ครับยังไม่ได้ได้ลงจากรถเราก็จับสัมภาษณ์ซะให้เรียบร้อยเอาใส่แว่นตาหน่อยนะเดี๋ยวเอาเลยพี่ตามสบายหูแอร์โคตรเย็นเลยแช่หมูได้เลยเนี่ยผมโคตรร้อนเลยอ่ะตอนนี้ผมอยู่กับใครครับพี่แนะนำตัวหน่อยผงอเมริกันครับพี่ผงนะครับพี่ผงอเมริกันครับผมคันนี้เป็นแคดดี้57ครับ57อันนี้พี่ผงมาจากไหนครับได้มาจากไม่ใช่ไม่ใช่พี่ขับมาจากไหนอ๋อได้มาจากลำลูกกาครับลำลูกกามาตั้งแต่กี่โมงอะพี่มาตั้งแต่ประมาณสักประมาณ6-7 โมงครับ6-7 โมงก็มาถึงนี่ประมาณ10 โมงครึ่งครับหรือเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งมาถึงเลยครับเพิ่งมาถึงเลยใช่ครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปกอดหัวหินกันนะครับกับทีมทางอเมริกันด้วยมีอเมริกันนี่มากันกี่คันพี่มาครบเลยมาประมาณ6-7 คันนะครับครบทีมครับอเมริกันนี่เพื่อนทุกสายพันธุ์นะครับเพื่อนทุกคนเลยเพื่อนสถาบันเลยเพื่อนทุกสถาบันครับมีอเมริกันไม่เหงาแน่นอนครับวันนี้ไม่เหงาแน่นอนหัวหินบางทีอาจจะรำคาญด้วยซ้ำโอเคเลยพี่งั้นขอขอบคุณพี่ผมมากครับเราอยู่ด้านหลังรถนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าว่ารถคันนี้เขายังไงบ้างพี่เป๋าครับเป็นไงตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่ตอนนี้อยู่ที่ปั๊มบางจากตรงชะอำครับปั๊มบางจากตรงชะอำฮะก่อนเข้าชะอำตอนนี้เราพักรถเป็นจุดที่สองจุดที่สองเพื่อเติมน้ำมันนะครับโดยความรุ่งร้องของบางจากเติมคันละ30 ลิตร30 ลิตรครับแล้วก็มีทางกาแฟของอินทิดินด้วยใช่ครับนะครับมีน้ำดื่มเมื่อกี้ CEO เดินอยู่แถวเนี้ยแล้วปั่นจักรยานด้วยปั่นมาจากกรุงเทพนะโอ้โหก็คือปั่นจักรยานมาร่วมด้วยแล้วก็มีสนับสนุนเรื่องของน้ำมันคือมีใจกับเราด้วยนะครับต้องการจะมากอดหูหินด้วยกันตอนนี้หลังจากนี้แล้วเนี่ยเราจะไปไหนกันต่อพี่ไปที่เวเนเซียฮะไปทานข้าววันกันนะครับเราคุยกันเหมือนเราอยู่ประเทศนอกนะนั่นเด็ดเพราะว่าไหนจะเป็นโอ้โหเวนิสอะไรเงี้ยนะครับโอเคพี่งั้นขอบคุณอีกครั้งนึงครับบะเนาะครับสวัสดีครับบะเนาะรถอะไรมาครับรถตินมาครับรถตินครับผมเราขับมาร่วมด้วยกับน้องๆชาวรถญี่ปุ่นใช่ไหมครับเป็นไงบ้างมาตั้งกี่โมงครับ10 โมงครึ่งออกจากบ้าน10 โมงครึ่งออกจากบ้านเพราะอยู่แค่นี้เองเพชรบุรีครับผมไม่ไกลนะครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่แบบโอ้ได้เห็นแบบบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่มาเพียบเลยปลื้มไม่รู้จะพูดยังไงแล้วบอกได้คำเดียวว่าปลื้มมากเลยเนี่ยสุดยอดเลยที่เราไปกอดหัวหินด้วยกันเนี่ยเราจะไปกอดหัวหินด้วยกันนะฮะเรากอดมีกอดผู้หญิงไหมฮะป๋าไม่นะไม่มีครับไม่ยุ่งในเรื่องนี้ไม่ยุ่งโอเคครับขอบคุณมากครับป๋าครับครับตอนนี้เลยนี่ดีกว่านะครับเราเจอคุณก๊อฟสวัสดีคุณก๊อฟครับหนีไปไหนครับอันนี้คุณก๊อฟเอาอะไรมาเอามอเตอร์ไซค์มาครับเอาอันนี้เอา Honda มานะฮะ Honda แปลงเป็น Harley ใช่ ขี่มาจากไหนอ่ะมาจากแถวพุทธมณฑลครับพุทธมณฑลก็คือขี่มากี่คันมาคันเดียวครับมาคันเดียวเลยใช่มากับแฟน2คนมาตั้งกี่โมงประมาณ10โมงพี่10โมงแล้วก็ซัดมาเลยสุดยอดพอดีเลยเนี่ยกำลังอยู่ที่รถพอดีเลยสัมภาษณ์หน่อยดีกว่าครับคันนี้นะครับเป็น CD 65เจ้าของอยู่นี่พอดีสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงผมสิทธิ์หนองปลาหมอครับราชบุรีครับก็คือมาจากราชบุรีแน่นอนครับผมมาตั้งแต่กี่โมงมารวมกันที่แยกบางแพ8 โมงครึ่งอ๋อมากันกี่คันครับมา2 คันช่างอึ่ง2 คันกับช่างอึ่งอ๋อนะครับก็คือมาตามติดกิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างเห็นบรรดาโอ้โหพี่น้องท้องพี่เพียบไปเลยโอ้แคบบรรยากาศตอนนี้ยังเล็กๆแต่ว่าอลังการอ่ะเดี๋ยวจะไปดูนู่นนี่ดีกว่าแล้วจะพักบรรยากาศได้แน่คืนน่ะแน่นอนวันนี้ยังไงอยู่กันยาวๆเดี๋ยวเราไปรวมกันที่เวเนเซียก่อนครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมมาอีกทีมนึงดีกว่าตรงนี้ก่อนที่จะส่งมอบต่ออำนาจให้กับคุณลิงเดี๋ยวเรามาคุยกับทีมนี้ก่อนเราเจอกันปั๊มจุดพักรถแรกอันละทีนึงสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนึงครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมวิทย์ครับผมวิทย์ไฮเปอร์ฮะไม่ใช่วิทย์ยูกูเลยโทรครับผมวิทย์ยูกูชื่ออะไรวะยูกูอะไรโทรยิงเหรออยู่กูเลยโทรครับพี่อยู่กลุ่มอันนี้มากี่คันครับ
มากัน3คันครับ3คันครับผมมารถอะไรบ้างมีนะครับ521แวนครับ521แวนครับผมแล้วก็ฟอร์ดมาแตงครับฟอร์ดมาแตงแล้วก็720ครับนี่ไม่กล้าพิงเลยสัตว์ลูกเดี๋ยวถือไปลอยโอ้โหก็ถือผ้าเช็ดด้วยแล้วสายลุยโอเคงั้นกูขี่เลยก็คือวันนี้บรรยากาศเนี่ยเห็นผู้เพื่อพวกคล้องมาเต็มเลยรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจครับงานแบบนี้นะครับก็มาช่วยๆกันนะครับมันต้องอย่างนี้นะคือมาบางทีการที่เราจะทำความดีสักอย่างนึงทำเพื่อส่วนรวมสักอย่างนึงมันก็ได้ความชอบด้วยส่วนหนึ่งนะโอเคครับขอบคุณมากเลยครับ